ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังกันอีกเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดเป็นจุด16กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาสร้างบ้านพักให้ชาวบ้าน NPC เพื่อขยายจำนวนประชากรชาวบ้านกันนะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันดีกว่าจ้าก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะได้เวลาที่เราจะมาสร้างบ้านพักขยายพันธุ์ชาวบ้านกันแล้วนะก็กะว่าในวันนี้นะคะจะมาสร้างเป็นบ้านพักหลังขนาดกลางๆนะคะให้ชาวบ้านที่ยังไม่มีอาชีพนะแล้วก็จะมาสร้างเป็นบ้านพักห้องเดี่ยวๆนะคะให้กับชาวบ้านสายบรรณารักษ์กันด้วยนะคะเป็นไงบ้างไหมพอป่ะพอเหลือล่ะพี่เคนเฮ้ยถ้าไม่พอก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยพี่เคนอ่ะไปถ่ายสปาฝั่งนู้นโล่งไปหมดเลยไม่เป็นไรต้นไม้ยังเหลือเยอะและนี่นะคะก็คือฟาร์มแกะอัตโนมัติของเราค่ะที่เราสร้างไว้เมื่อวานนี้เนาะนี่เลยไม่ต้องมานั่งตัดเองเนาะดีจุ้งแต่ว่าฟาร์มขนแกะอัตโนมัติของเราเนี่ยมันยังไม่เยอะพอนะคะไม่เป็นไรขอยืมเป็นไกลมาก่อนนะวันหลังมาทำเป็นคอนโดเลยดีป่ะเฮ้ยไม่แค่นี้พอแล้วนี่เลยเรามีคอกสำรองค่ะขอตัดขนแกะเลยนะชิบชิบตัดเลยชับชับชับอันนี้เขาเรียกว่าบุฟเฟ่เอ้ยเราไม่กินเนื้อเราเอาตะขนเขาเอ้ยเนื้อเขาแซ่บอยู่นะนี่เอาอ่ะเก็บเอาไว้เราต้องการขนแกะเยอะๆโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาขนแกะเนี่ยไปทำเตียงให้ชาวบ้านกันด้วยนะพร้อมไหมพี่เคนพร้อมแล้วไปเราไปสร้างโรงแรมให้ชาวบ้านกันดีกว่าเอ้ยโรงแรมเลยเหรอใช่แล้วเอาเป็นบ้านพักก็พอมั้งก็พวกแบบว่าลงตรงลงเตียงมานะเฮ้ยอย่าลืมจ้างเสี่ยวเอ้อมาด้วยนะเอ้ยอย่าเป็นบ้านพักขนาดเล็กก็พอเอาล่ะเอาทำเลแถวนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรายังมีเหล็กไม่เยอะพอเนาะยังไม่ได้ทำฟาร์มเหล็กอัตโนมัตินะคะเราเลยไม่สามารถที่จะทำสายพันรังรถไฟมาที่นี่ได้นะโอ้ไกลเกินไปนะที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเราชั่วคราวเนี่ยเขามีชาวบ้านที่ยังว่างงานกันอยู่ด้วยนะใช่แล้วตกงานกันอยู่ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่เคนจะหางานให้เดี๋ยวเราก็จะต้องหางานใส่บรรณารักษ์ให้เขาทำดีปะโอเคเลยจะได้แลกหนังสือเอ็นชานเนาะ wow. แล้วก็นอกจากนั้นค่ะวันนี้นะเราก็กะว่าจะมาทำการค้าขายกับชาวบ้าน NPC กันด้วยนะเอาล่ะตอนนี้ก็ทำเตียงมากันนะคะถ้าแต่รู้สึกว่าเตียงเนี่ยนะคะสีขาวเนี่ยมันเบื่อแล้วอะเราเอาเป็นสีอื่นดีกว่านะเคนถ้างั้นเดี๋ยวพี่เคนไปหาดอกไม้สีมาให้เนาะเอาสีอะไรดีอะเอาเท่านี้แหละเอาสีอะไรก็ได้เนาะถ้าแถวนี้ก็มีสีน้ำเงินพี่เคนเห็นเยอะเลยนี่ขอสีแดงไว้ดิโอเคโอเคถ้างั้นเหลืองด้วยเนาะสีเหลืองก็มีนะเขาเห็นอยู่แวบๆนะได้เลยแป๊บเดี๋ยวมาทำไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะเผื่อฟาร์มชาวบ้านด้วยดีไหนได้ทำแล้วอ่ะได้เลยรอแป๊บนึงนะก็ตอนนี้ค่ะเริ่มทำเตียงสีดีกว่าเนาะอันนี้ก็ได้เตียงสีน้ำเงินมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างเสร็จยังยังเลยกำลังคราฟสีอยู่แป๊บนึงเอาล่ะเอาสีแดงมาด้วยเนาะพอไหมเนี่ยพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วพี่เคนเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรยังมีจำกัดอยู่เลยเอาละจ้าได้เตียงสีแดงมาละเก็บไว้ก่อนนะปึ๊บนี่เราก็จะย้อมสีให้หมดเลยได้มาแล้วค่ะก็แบบว่ามันจะได้ดูไม่เบื่อนะคะไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเบื่อหรือเปล่านะนอนแต่เตียงสีขาวเนี่ยเฮ้ยเราสร้างทั้งทีอ่ะมันก็ต้องฟูลคัลเลอร์เลยสิให้เอาแค่3สีนี่แหละพอแล้วตอนนี้ก็ประมาณหมดนะมีแค่เนี้ยเยอะเกินก็ต้องเป็นบ้านไม้ไปก่อนเนาะอีกหน่อยรวยๆก็ทำเรื่องอื่นเฮ้ยบ้านไม้นี่แหละดีแล้วมันจะได้ดูเหมือนกับบ้านพักตากอากาศไงนี่ก็ต้องมีร้านน้ำชาด้วยดิเหมือนโฮมสเตย์ไงเอ้ยน้ำชาไม่ได้ไม่มีโอเคค่ะเราเก็บเตียงไว้ในกล่องให้หมดเลยเนาะแล้วก็เอาเตียงที่เหลือค่ะออกมาวางเลยก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะก็จะตกข้างละเก้าเตียงดีกว่านะคะโอ้โหอะไรมันจะสีสุดชาขนาดนี้เนี่ยได้มาละแล้วก็ที่เหลือค่ะก็เดี๋ยวทำประตูเหล็กกันก่อนดีกว่านะคะได้ประตูเหล็กมาละโอเคแล้วก็จะวางกรอบไปดีกว่านะคะ wow. เราใช้เป็นบล็อกหินคัมเบอร์สโตนนี่แหละวางกรอบนะคะรอบๆ บ้านดีกว่านะคะเฮ้ยนี่มันเหมือนฟาร์มอนุบาลเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มอนุบาลชาวบ้านใช่ไหมใช่เป็นชาวบ้านที่ยังไม่มีงานทำนะใช่เลยเราก็จะมาให้ชาวบ้านขยายพันธุ์ตรงนี้ด้วยล่ะเอาเราค่อยลากชาวบ้านที่ไม่มีงานทำนะคะไปใส่อาชีพให้เขาทีหลังเนาะเนาะในอนาคตน่ะเราจะมีฟาร์มชาวบ้านอะไรเราก็ลากมาจากตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องมานั่งขยายพันธุ์ชาวบ้านเพิ่มโอเคแล้วก็ติดกระจกนิดนึงนะจะได้มองเห็นชาวบ้านข้างในนะคะเอาล่ะแต่ว่ากระจกก็ยังไม่มีเยอะพอนะไม่เป็นไรค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นไม้ไปก่อนกันนะเอาล่ะอันนี้ก็จะวางเป็นกำแพงบ้านนะคะโอเคครั้งนี้น่าจะพอแหละที่เหลือก็ปักท่อเยอะๆดีกว่านะโอ้โหหลังเริ่มเลยแล้วก็ต่อไปค่ะทำหลังคาค่ะหลังคานี้ใช้สลับแผ่นก็แล้วกันนะคะจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ประหยัดทรัพยากรด้วยนะก็งี้ไปก่อนนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยรวยอ่ะช่วงนี้ยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะอีกหน่อยรวยๆก็มาเปลี่ยนเนาะเฮ้ยเอาอย่างนี้ไปก่อนเอาหลังแบบนี้แหละเป็นหลังอนุบาลนะคล้ายๆกับพ่อพันอนุบาลชาวบ้านใช่ไหมนี่เลยปิดหลังคาให้หมดเลยนะฟึบฟาบฟึบเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยโอ้โหจุดชาวบ้านได้กี่คนแล้วเนี่ยเยอะอยู่
เนาะแล้วก็ปักทอดข้างบนนะคะมันจะได้สว่างสว่างนะคะกันมอนสเตอร์เกิดนะโอเคเรียบร้อยดูหน้าตามันหน่อยดิหน้าตาก็จะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะว้าวสุดยอดแล้วก็ใส่ประตูเหล็กลงไปนะคะแล้วก็ใส่สวิตช์ลงไปดีกว่านะแป๊บนึงนะครับสวิตช์แป๊บนึงโอเคค่ะได้ปุ่มสวิตช์มาละปึ๊บนี่ระวังทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะพี่เคนตาไม่ค่อยดีมองกลมไม่เห็นเนี่ยเอ้ยลืมทำสีอื่นแล้วก็เดี๋ยวต่อไปค่ะต้องทำรั้วนะคะก็แบบว่าพวกชาวบ้านนะคะเขาจะได้เดินมาไม่ติดประตูเนาะไม่งั้นเราเปิดประตูทีเนี่ยออกไปข้างนอกหมดแน่เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันวิ่งตามหลอกไปนะเนาะงานเข้าเลยไปตามกลับยังไงเนี่ยโดยเฉพาะพวกลูกชาวบ้านเนี่ยมันชอบวิ่งตามออกมานะแล้วบางทีพวกชาวบ้านมันก็ติดบั๊กอะติดบั๊กประตูอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็จะวางกั้นคอกไว้ตรงนี้ดีกว่านะนี่แล้วก็มีประตูปิดเปิดนะคะเรียบร้อยค่ะเอาล่ะที่เหลือก็แค่ลากชาวบ้านเข้ามานะโอเคไปหาชาวบ้านกันดีกว่าแต่ว่าเรายังไม่มีสายพารถไฟเหล็กนะคะไม่เป็นไรค่ะเราทำเรือก็ได้สุดยอดเบสิกเลยวิธีนี้แบบแมนนวลไปก่อนนะอัตโนมือนะคะมาไหนผู้โชคดีอยู่ไหนวันนี้เปิดให้เข้าพักฟรีนะครับนี่ไงเรือบนบกโอ้โหอันน่ะอันน่ะมาขนาดนี้แล้วนะมาเลยอ้อมตรงมาเลยตรงมาเลยจะเปิดแป๊บประตูไม่ให้เป็นใจเลยยังดีกว่าไม่มีบ้านอยู่นะเข้าไปเลยมาแล้วค่ะถึงแล้วได้เวลานอนทันทีเลยลูกค้าคนแรกเด็กอนุบาลน้อยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลหรือเปล่าเนี่ยนุ่นไงตัวน้อยนุ่นนอนไปแล้วน่ะตีดีๆนะพี่เคนเล็งที่เรือนะเคนตีผิดนะออกไปโดนโกเล่นตบตายแน่เลยนะโอเคเรานอนกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วรู้สึกว่าเตียงเยอะมากเลยอ่ะแถวเนี้ยโอ้ยอยากกลิ้งไปจากข้างหน้าสุดไปข้างหลังสุดเลยเนี่ยเอ้ยอย่าเอาในชีวิตจริงอะเปรียบโอ้ถ้าชีวิตจริงมีเตียงเยอะขนาดนี้คงสนุกเนาะนั่งกลิ้งแต่ท้ายแถวยันหน้าแถวเลยอ่ะโอ้โหสว่างฮ่าเราเจอแล้วผู้ว่างงานฮ่ามาเลยมาพี่เคนหางานให้นะสนใจไปทำงานนะเป่าแต่ก่อนจะหางานทำมาแยกกันก่อนนะไปด้วยกันไม่ได้นะได้แค่คนละลำนะโอเคเรียบร้อยไปจะคืบใครเห็นขันหรือยังเดินหน้าเต็มกำลังไปเลยบึ้มจำบึ้มจำบึ้มจำบึ้มบึ้มจำบึ้มจำบึ้มเมื่อไหร่เขาจะติดล้อให้เรานี้ต้องไถนานแค่ไหนเนี่ยค่อยๆไถมาโอ้ยเดี๋ยวเขาช่วยเปิดประตูให้มาแล้วมาแล้วบึ้มจำบึ้มจำบึ้มเดี๋ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะอย่าลืมมาเร็วมาเร็วเครื่องแรงเครื่องแรงเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเลยเลยมาแล้วมาแล้วเครื่องแรงนะเนี่ยเครื่องแรงกระแทกหน้าโอ้โหโหดร้ายเดี๋ยวเขาช่วยเปิดเดี๋ยวค่อยๆเปิดค่อยๆปิดโอเคไปเลยได้มากี่ตัวละ3ตัวแล้วใช่ปะใช่แล้วทั้งนั้นนะเอาขนมปังให้ได้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ออกลูกเนาะยังไม่พอต้องเอามาเสริมอีกโอเคโอเคเอามาสัก 4-5 คนเนาะจะได้ผลิตออกมาเยอะๆเลยนี่เลยใครอยากกินขนมปังมั่งอ่ะเอาขนมปังไปนะจริงๆให้ผักเขาก็ได้เนาะโอ้ของออเรนเตลหรือวะเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขามีฟางใช่ไหมเราก็มาคราฟเป็นขนมปังแจกเขาไปก่อนนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดประตูหน่อยปีนปีนถึงแล้วเหรอถึงแล้วโอ้ยกระแทกหน้าอีกละมาดิมาดิเป็นการส่วนตัวแล้วป่ะเนี่ยเข้ามาดิเข้ามาดิมาแล้วยัคฮูอันนี้ก็จะเป็นตัวที่4ใช่ป่ะใช่แล้วมาจะออกรูปเป็นเยอะๆมันออกรูปมาตัวนึงแล้วนี่โอเคปึ๊บๆนี่ขนมปังเยอะๆเลยเดี๋ยวให้ขนมปังเขาก่อนนะนี่มาเก็บกันใหญ่เลยโอเคมาแล้วมาอีกแล้วได้อีกตัวมาแล้วเหรอบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดมาแล้วช่วงนี้ต้องทำเวลาโอ้ยจะปิดทำไมนี่แล้วเข้าเดี๋ยวมันจะข้ามสะกอนโอ้มากันใหญ่เลยมันรักกันแล้วเดี๋ยวเติมเป็นรักกันเองอย่ามารักกันเองเคมีมันตรงกันพอดีคนนี้โอ้โหอะไรจะรักกันขนาดนั้นก็แบบว่าเคมีมันตรงกันง่ายนี่รักแรกพบหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วรักแรกพบเอาไปเลยขนมปังอุ้ยนี่ไงเจ้าตัวน้อยของมันเพิ่มแล้วเย้ตอนนี้ก็มีหลายตัวแล้วเนาะแหมลูกค้าลุงเต็มเราเริ่มเยอะเนาะลูกค้าเริ่มเยอะละบ้านพักของเรานะคะเริ่มมีลูกค้าคึกคักละเฮ้ยเอ้าออกไปอยู่ข้างนอกทำไมเอ้าเอ้ยออกไปทำไมเนี่ยเฮ้ยไปกันหมดละอ้อมมาเราจะออกกันยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องเอาขนมปังมาล่อรักกันแล้วใช่เปล่าออกลูกออกหลังเยอะๆนะเอ้ยฉันต้องการลูกของนายเยอะๆโอเคค่ะเรากลับมาที่บ้านชั่วคราวของเรากันดีกว่านะคะแล้วก็มาเก็บชูการ์แคนก่อนเนาะได้ชูการ์แคนมาแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราต้องการหนังวัวเพิ่มค่ะเอาล่ะขอข้าววัวเพิ่มนิดนึงนะไม่นะวัวพี่เกมอันน่ะอันน่ะเขาต้องการหนังวัวไปทำหนังสือโอ้โหต้องใช้เยอะด้วยดิก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอ้โหกลับไปหมดคอกแน่พี่เคนนะไม่เป็นไรพี่เคนมาใส่ขยายพันธุ์อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ได้หนังวัวมาละกลับเข้าบ้านกันนะหวัดดีจ้าน้องหมาน้อยเราก็จะเอาต้นอ้อยนะคะที่เราฟาร์มมาได้เนี่ยมาคราฟเป็นกระดาษนะคะแล้วก็เอากระดาษไปขายนะคะเอาล่ะวันนี้แหละเราจะรวยแล้วโอเคค่ะเราก็จะเอาบางส่วนนะคะมาคราฟเป็นหนังสือนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันเอาละค่ะแล้วก็เอาไม้โอ๊กนะคะเขามาเพิ่มนิดนึงดีกว่านะคะเอามาคราฟเป็นตู้หนังสือนะคะโอเคใส่หนังสือเข้าไปแบบนี้เคค่ะได้บุ๊กเชฟแล้วเคค่ะอีกนิดนึง
เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะได้มาแค่8อันเองอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ใส่สลับลงไปนะคะนี่เลยได้แท่นวางหนังสือมาแล้วค่ะฮ่าโอเคได้บุกเชฟไปอีกหน่อยแล้วค่ะแล้วก็มาคราฟเป็นแท่นวางหนังสือต่อดีกว่านะคะโอเคได้มา10แท่นพอดีเลยค่ะวันนี้เราก็จะมีไลบรารี10คนเลยใช่มั้ยใช่แล้วเราจะมีอาชีพสายบรรณารักษ์นะคะสักประมาณ10คนก่อนนะโอ้อลังการงานสร้างค่อยๆทำไปนะเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรยังน้อยนะคะเอาล่ะแล้วก็เผาเนื้อต่อดีกว่านะมายังอ้อมรอนานลากงอกนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นยังไม่ทันได้เผาเนื้อเลย โอ้ยเร่งจุ้ง โอเคค่ะทำเป็นห้องพักเดี่ยวดีกว่านะคะเราจะเริ่มกั้นคอกนะคะแล้วก็ทำเป็นห้องพักเดี่ยวกระจกนะคะให้กับชาวบ้านใส่บรรณารักษ์ของเรานะคะตอนนี้ชาวบ้านเขาจะลุมพี่เคนแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแออัดมากเลยตอนนี้เขาบอกว่าต้องการงานทำ โอเคเราจะเว้นด้านหน้าไว้ด้วยนะคะเราจะเป็นแบบว่าประตูกั้นคอกด้านหน้านะคะเอาละนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอกดต้นไม้มาก่อนเลยเหรอใช่แล้วนี่ใส่เรือมาก่อนเลยไปเจอที่ไหนมาเนี่ยจะอยู่ข้างหลังบ้านแล้ววะดิอ๋อว่างงานอยู่พอดีใช่เปล่าไปเข้าไปเลยมาเลยจอดอี๊ดโคลงทำตั้งกี่ห้องดีอ่ะสัก5ห้องก่อนก็พอเนาะ5ห้องเหรอพอไม่เอาของอ่ะลองดูก่อนนะเนาะแล้วก็ที่เหลือวางกระจกดีกว่านะคะจะได้เห็นตัวเขาชัดๆเนาะพี่เคนอย่าลืมทอสนะโอเคโอเคพี่เคนยังมีเหลืออยู่นะอีกเยอะเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็วางกระจกไปก่อนนะคะเอาให้ทั่วเลยเนาะเขาสูงกี่บล็อกเนี่ยสัก3บล็อกก็พอไหมเดี๋ยวชาวบ้านมันปีนออกมานะแล้วก็กันพวกมอนสเตอร์ด้วยใช่ปะใช่แล้วนี่เลยทำเป็นห้องพักเดี่ยวค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ทุบทิ้งดีกว่านะแล้วก็วางบล็อกไม้ลงไปค่ะฟืบนี่แล้วก็ใส่บันไดลงไปเด็กใหม่พอเรารวยๆเนาะเดี๋ยวทำเป็นรถไฟขับตีลังกาพาชาวบ้านเข้าไปเลยโอ้ไม่ไหวมั้งตีลังกาด้วยนะตีลังกานี่เราใช่เปล่าน่าดีแล้วก็เดี๋ยววางเตียงให้เขาด้วยดีกว่านะคะเขาจะได้มีเตียงนอนเนาะนี่เลยอย่าลืมกั้นคอกเลยนะแล้วก็ต้องมีท่านวางหนังสือค่ะวางไว้แบบนี้ก่อนนะเฮ้ยห้องแรกเสร็จแล้ววางไว้แบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นอาชีพของเขาหรือเปล่านะเฮ้ยย้ายไปตรงกลางดีมากมองไม่ค่อยเห็นมั้งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรลองตีเรือก่อนดิเห็นเปล่าอ่ะอาชีพนายอ่ะไม่เห็นเลยไม่เปลี่ยนเสื้อเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายท่านวางหนังสือดีกว่านะเอาวางตรงไหนดีอ่ะตรงกลางไปเลยอ้อมจัดไปวางบนหัวนอนก็แล้วกันนะได้มาละไหนดูดิฟิกช็อตทั้ง2เหรออันนี้เอนชันหน้าไม้นะคะทำให้ยิงได้เร็วขึ้นค่ะคิดว่ามันยังไม่จำเป็นนะแล้วก็ในเวอร์ชัน Minecraft 1.14.4 นะคะเวลาทุกอาชีพเนี่ยแล้วก็วางใหม่นะคะมันก็จะรีของแลกเปลี่ยนให้เราใหม่นะคะวางบนหัวนอนก็แล้วกันนะโอเคเราเจอฟีเจอร์ฟลอริงขั้น3แล้วนะโอ้อันนี้แจมอันนี้เก็บไว้เนาะอันนี้แบบว่าถ้าเราตกจากที่สูงนะคะมันจะช่วยลดแรงกระแทกด้วยนะคะโอ้พี่เคนประจำเลยนืดแล้วอ้อมนอนกันเถอะเดี๋ยวซอมบี้มาโอ้นอนกันเพียบเลยอ่ะดูดิเอ้ยเหลือที่นอนว่างอยู่พอดีเลยอ่ะเฮ้ยคลิกขวาขอนอนตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าอยากนอนในนี้ซะงั้นเลยไม่ยอมเขานอนเฉยเลยอ๋อเวอร์ชัน 1.16 เนี่ยมันคลิกได้แล้วฮะพอตื่นเช้ามาค่ะเขาก็ขยายพันธุ์กันเลยดูดิหัวใจขึ้นเต็มเลยอ่ะโอ้สุดยอดไปถ้าอย่างนั้นนะเราพาคนอื่นไปด้วยดีกว่ามาใครอยากเป็นอาชีพบ้างมาเรียบร้อยเอ้ยรอคิวรอคิวใจเย็นๆไปเดี๋ยวน่าเต็มกำลังเดี๋ยวได้ไปแน่นอนรอแป๊บนึงนะเปิดประตูหน่อยครับใจเย็นๆกำลังเปิดจ้าฮู้ไปแล้วบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดนี่อยู่ข้างหน้านี่เองเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนอ่ะเอาห้องที่สองเหรอเอาห้องที่สองใช่ปะไปเลยไปเลยจองห้องหมายเลข2เช็คอินก่อนนะอย่าลืมเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นี่นะเวลากลับอ่ะโอเคเรียบร้อยนี่เข้าไปจอดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปวางเตียงกับอาชีพให้เขาดีกว่านะคะโอเคกันคอก็เรียบร้อยมากันหนีนะเปลี่ยนใจไหมล่ะตอนนี้นี่อย่าลืมปักทอสนะโอเคโอเคปักเข้าบนกระจกก็ได้เนาะปักให้ทั่วๆแหละพี่เคนโอเคแล้วก็วางแท่นวางหนังสือลงไปนะคะเปลี่ยนเป็นบรรณารักษ์ละอ๋อคนนี้เขารับซื้อกระดาษค่ะถ้างั้นอ่ะเอามาขายได้ดีป่ะก็ดีนะโอเคเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเอ็มเมอรัลด์เลยอ่ะเอาล่ะแป๊บนึงนะโอเคค่ะแล้วก็พอจะมีกระดาษอยู่บ้างนะคะเอากระดาษไปขายกันดีกว่านะพอไหมล่ะโอ้ยไม่พอหรอกแค่นี้ไม่ต้องไปฟาร์มเพิ่มนะนี่เราต้องขายพืชผักเพิ่มถ้าแบบว่าขายกระดาษอย่างเดียวก็ไม่รวยนะคะมันต้องแบบว่าเอาของอย่างอื่นมาขายดีกว่านะอ๋อฟิกชาร์ดอีกแล้วเหรอไม่เอาอ่ะขายกระดาษต่อดีกว่าค่ะขายให้หมดหน้าตักเลยดีกว่าเนาะโหดิขายเกือบหมดแล้วนะก็ยังได้ไม่กี่เม็ดจริงอ่ะไม่เป็นไรขายไปแบบว่าถ้าเอาพวกแบบปีดรูทแครอทเนี่ยมาขายมันน่าจะได้กำไรมากกว่านี้นะคนนี้ล่ะเฮ้ยพี่เคนของเปลี่ยนฮะทำไมอ๋อถ้าแบบว่าเราไม่แลกทันทีนะคะเขาก็จะเปลี่ยนของอย่างอื่นไปอีกอ่ะเอางานเข้าเลยอ่ะ
อย่างนี้ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องรีบแลกไว้ดิฮะเวรกรรมโอ้โหไปซะแล้วสโลฟอลลิ่งเคนเห็นชะตากรรมเลยอุ๊ยแต่ว่าเรายังพอมีโชคดีอยู่บ้างทำไมอ่ะ FNC ทำให้ขุดเร็วขึ้นฮะจริงดิอุ๊ยแจ่มขั้นอะไรอ่ะฮะขั้น5ไงโอ้ยสุดยอดโอเคค่ะวันนี้เขาก็รับซื้อกระดาษเหมือนกันเนาะเมาเลยอ้อมเมาเลยตังค์พอป่ะตาเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆกำลังนับอยู่โอ้กำลังตื่นเต้นเลยต้องใช้ Emerald 20เม็ดนะคะแล้วก็หนังสือ1เล่มค่ะได้แล้วใช่ป่ะสบายมากเย้ใช่โยเดี๋ยวได้ไปใส่ปิ้งแอคกันเนาะโอเคคนนี้แจ่มพี่เคนโอเคเก็บไว้เก็บไว้มาๆคนต่อไปคนต่อไปมึดมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสแกนบาร์โค้ดเช็คอินยังอ่ะสแกนแล้วเรียบร้อยฉันชื่อด้วยโอ้ยติดหัวโอเคเข้าแล้วอันนี้เขาปิดถาวรเลยนะโอเคไม่ให้ออกเลยเนาะใช่ไม่ให้ออกเลยพี่เคนก็ออกไม่ได้ช่วยด้วยก็แบบว่าแท่นวางหนังสือนะคะหรือว่าอาชีพของ NPC เนี่ยเราสามารถที่จะวางแล้วก็ทุบใหม่นะคะจนกว่าเราจะได้ของแลกเปลี่ยนที่เราพอใจนะคะแล้วนี่เป็นไงโอเคป่ะอันนี้ก็โอเคอยู่นะโพซิชั่นขั้น4อ่ะเฮ้ยพี่เคนอยากได้เมนดิ้งอ่ะอ้อเฮ้ยเขาอยากได้ฟอร์จูนอ่ะโอเคจะได้อะไรบ้างเนี่ยเราต้องทุบแล้วก็วางใหม่นะเห็นดูดิเฮ้ยมีให้แลกเปลี่ยนเมนดิ้งพี่เคนจริงดีแล้วหรอโชคดีจริงเอ็นชานทำให้เวลาเราได้ EXP นะคะมันก็จะช่วยซ่อมของชิ้นนั้นของเราได้นะคะเย้ไม่น่าเชื่อเลยโอเคกลับไปที่บ้านก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะชูการ์แทนไม่พอแล้วพอไหมอ่ะที่บ้านอ่ะยังไม่ได้ทำฟาร์มผักอย่างอื่นเลยอ่ะเขาเห็นนะว่ามันรับซื้อบิดรู้จากแครอทอ่ะเคมาหลังให้ไปขายเนาะวันนี้รีบเอานี้ก่อนก็ได้ก็กล่าวว่าเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำฟาร์มผักกันด้วยนะเรียกได้ว่าขายกระดาษอย่างเดียวอาจจะไม่รวยก็ได้นะมายังอ้อมหนาแล้วจ้ามาแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนงานเข้าเลยนะโอเคค่ะขายกระดาษก่อนนะพับนึงนะขอปั๊มเงินปั๊บนึงฟึบชิบแลกไปเลยนี่แลกให้หมดอาจีหมดแล้วอ่ะพอป่ะไม่พออ่ะได้มาเท่าไหร่อ่ะ32เมตรอ่ะเฮ้ยอ้อมมันแค่30เองต้อง35เมตรฮะเฮ้ยอะไรต้อง35ของพี่เคนขาย30เองเขาขายแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ปะเฮ้ยความหล่อของอ้อมไม่พอป่ะเขาเห็นพี่เคนหล่อดิเขาถึงลดให้30บาทถ้างั้นเดี๋ยวเขาฝากพี่เคนซื้อได้ปะโอเคเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันขายราคาไม่เท่ากันด้วยแต่ละคนน่ะโอเคพี่เคนเอมาเล่ากับหนังสือนะไหนซื้อแป๊บอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะนายเจนเย็นก่อนนะมาแล้วเย้ชัยยูหายดูดิได้หนังสือ Enchantmenting มาแล้วใช่ปะ Menting ของพี่เคนฮ่าไม่แบ่งหรอกเฮ้ยขอเขาก่อนฮะป้นพี่เคนอีกอะหมาก็เอ็มมาว่ามันมีไม่พอนี่นะตอนนี้ค่ะเราก็ได้ Enchantmenting มาแล้วโอ้สุดยอดแล้วตอนแรกอะเขาคงจะคาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้พวกฟอร์จูนกับพวกรูตติ้งแล้วก็พวกช็อปเน็ตแล้วก็พวกไฟเอสเปกเลยนะเฮ้ยวันหลังค่อยมาหาต่อไม่เป็นไรค่ะพอค่อยๆเพาะพันธุ์กันไปนะนี่เลยตอนนี้เราก็ใส่ครบ5คนแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาสร้างเพิ่มเนาะเฮ้ยก่อนอื่นต้องปั๊มเงินก่อน ตอนนี้ถังแตกเลยอะ ต้องไปขุดแร่เพิ่มนะนี่อันนี้จนแล้วนะจนแล้วไม่มีเงินละนี่เลยพี่ฟาร์มเงินของเรากันค่ะเห็นดูดิมีอะไรมั่งอ่ะไถชาวบ้านกันตอนนี้นี่ไงแครอทเอากลับไปปลูกที่บ้านของเรากันดีกว่าเดี๋ยวรวยแล้วมาแบ่งคืนนะเดี๋ยวเราก็จะมาขายให้ชาวบ้านนะที่เป็นชาวนากันนะคะโอเคเราจะไปแต่พวกแครอทบีทรูทนะคะแล้วก็พวกมันฝรั่งนะคะโอเคให้มันฝรั่งมาด้วยนะพี่เคนก็มีนี่ฝั่งตรงนู้นก็มีนะอ้าวไปเร็วไหนตรงไหนง่ะนี่ฝั่งนี้ไงโอ้ดูดิออกรูปออกหลานเต็มเลยโอ้ฝรั่งก็มาสร้างความอย่างอื่นเพิ่มเนาะเราจะได้มีคนไว้สำหรับซื้อขายของเพิ่มไหนแปลงนี้เหรอใช่แล้วเป็นไงบ้างอ๋อนี่ไงพี่เคนแครอทโอ้ยังไม่ขึ้นเลยบีทรูทเก็บไปข้างเงี้ยเนาะนี่มันฝรั่งปะพี่เคนมี7แต่อันน่ะพอปะพอไปถ้างั้นกลับไปทำฟาร์มกันดีกว่าโอเคค่ะเรากะว่าจะมาขยายพันธุ์พวกพืชผักสวนครัวเราดีกว่านะคะตรงไหนดีอ่ะเอาแถวนี้นี่แหละตรงนี้เลยเหรออืมใช่แล้วก็แบบว่าเราจะขยายพันธุ์เป็นแปลงเล็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนอกรอบเนี่ยหลังคลิปนะคะเราก็ไปขยายพันธุ์ฟาร์มใหญ่ๆกันเลยเนาะไม่งั้นนะทั้งหมดแต่มันขยายผักมาคงน่าเบื่อแย่เลยไม่เป็นไรเราไปขยายแปลงใหญ่ๆนอกคลิปก็ได้นะเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันนะว่าจะได้เยอะแค่ไหนมันจะได้ขายทีนึงได้เยอะๆไปเลยไงโอเคไปตักน้ำก่อนนะอันนี้แบบว่าเมล็ดพันธุ์เรายังมีน้อยอยู่ใช่ไหมเราก็เอาแปลงแค่นี้ไปก่อนนะคะโล่ไปได้แค่นี้เองเนาะคราวหน้าค่อยเอาแปลงใหญ่ๆเลยของไม่ค่อยมีอะดิค่อยๆเพาะพันธุ์ไปไงค่อยๆขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ไปโอเคค่ะได้น้ำนิ่งมาละที่เหลือก็พรวนดินนะให้กว้างสุดนี่เลยเนาะเอาให้เต็มแปลงแถวนี้ไปก่อนนะค่อยมาขยายทีหลังเนาะเอาเลยให้ถึงฝั่งนู้นเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันก่อนโอเค
ทางนี้ก็พรวนดินต่อก็แล้วกันได้แปลงขนาดใหญ่มาแล้วโอ้โหกี่ไร่เนี่ยอ้อมอู้โอ้มันยังใหญ่ไม่พอมันยังเล็กอยู่เลยหาจริงดิใหญ่กว่านี้เหรออยากได้ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวว่าต้องไปขยายที่หลังอะเฮ้ยซอมบี้พริกมาจากไหนเนี่ยเอามาจากประตูเนเธอร์ที่เราเปิดไปไงอ้าวหน้าทิมไปซะแล้วอู้ยังอุตส่าห์เข้ามาในฟาร์มแกะของเราอีกนะซะงั้นแหละโอเคพี่เคนมาปลูกผักกันเร็วโอ้โหถ้าเป็นเกมปลูกผักในรถน้ำต้องตายแล้วเนี่ยตาแตกเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอโชคดีนะที่เกมนี้เขาไม่ต้องรถน้ำอ่ะอันน่าดีแค่ไหนแล้วอุ้ยหมดแล้วอ่ะแครอทอ่ะแล้วก็มีบีทรูทมันฝรั่งนะคะเราก็จะปลูกแยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้านะคะค่อยมาขยายพันธุ์แปลงใหญ่ๆไปเลยเนาะโอเคเราค่อยไปทำกันนอกคลิปนอกรอบอีกหลังเลยก่อนนะคะเป็นไงบ้างอ่ะจะเสร็จแล้วอันนี้บีทรูทเฮ้ยเดี๋ยวอันไหนมันฝรั่งกันเนี่ยมีเคนมีนะนู่นไงเอาเล็กๆอ่ะอันนู้นเหรออันนี้เหรอใช่ไหมมันฝรั่งอ้อมน้อยจุงเกทับเกทับนี่ปลูกเลยปลูกเลยโอ้ยมันก็มีอยู่แค่นี้มีอยู่กระจึงเดียวเลยหมดละเยอะกว่านิดนึงโอเคตอนนี้ฟาร์มเวอร์ชันแรกของเราก็เสร็จแล้วเนาะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราขอมาเอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน 1.16 ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปสไวเวอร์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจะไม่มุ่ย